พ่อปิดร้านแล้วครับกลับบ้านยายกันมาดูเราตอนกลับบ้านกันว่าตอนกลางคืนจะมืดขนาดไหนปั่นออกถนนใหญ่ไปเลยพ่อกับแม่เราขี่มอเตอร์ไซค์ตามท้ายมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรถ้าจะออกถนนใหญ่ต้องขับให้แข็งก่อนนะครับเลี้ยวเข้ามาแล้วตรงนี้เป็นที่ที่เรามาปั่นจักรยานบ่อยมากไม่มีไฟติดเลยสักดวงมันก็เลยจะมืดหน่อยแต่มีไฟพ่อเราส่องทางให้อยู่เห็นไฟวิบๆนั่นไหมนั่นไฟบ้านยายเองขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะปั่นข้ามสะพานแล้วนะมาดูกันว่าความสะพานในความมืดจะเป็นยังไงลงมาแล้วครับเพื่อนๆฟิวเป็นไงข้ามสะพานตอนกลางคืนเจ๋งมากเข้าบ้านยายมาแล้วตะโกนให้ยายมาเปิดบ้านให้ก่อนเก็บจักรยานเข้าบ้านยายแหมจะให้ยายออกกล้องสักหน่อยยายนี่หลบกล้องเร็วจริงๆ